้าวไกลครับถ้าให้ประเมินภาพการเมืองไทยปี67เนี่ยมีจุดอะไรที่น่าสนใจบ้างมีจุดอะไรที่เราต้องจับตาบ้างทางการเมืองในปีนี้ครับโอ้ก็นอกจากพรบงบประมาณนะครับที่กำลังอยู่ในการพิจารณากันอยู่นะครับที่จะต้องมาด่วนๆหลังจากนี้แน่ๆก็คือพรบกู้เงิน 500,000 ล้านนะครับเพื่อที่จะดำเนินนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็ได้รับความคิดเห็นของกฤษฎีกาแล้วซึ่งเท่าที่ผมเข้าใจนะครับกฤษฎีกาเพียงแต่อธิบายกฎหมายว่าถ้าจะกู้เงินจะต้องเข้าเงื่อนไขอะไรบ้างซึ่งแน่นอนเท่ากับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงตามที่ผมเข้าใจก็เท่ากับว่าก็ต้องเป็นการตัดสินใจทางการเมืองของรัฐบาลละว่าจะเอาอย่างไรซึ่งก็ปัญหาก็คือว่าด้วยความเป็นรัฐบาลผสมนะครับไม่ใช่ฟังความคิดเห็นจากแกนพรรคแกนนำพรรคเดียวนั่นก็เราไม่รู้ว่าท่าทีของพรรคร่วมอื่นจะมีเป็นความเป็นเอกภาพหรือไม่นี่ก็คงต้องจับตาดูส่วนถ้ารัฐบาลตัดสินใจที่จะเสนอร่างพระราชบัญญัติกู้เงิน 500,000 ล้านเข้าสภาก็คงเป็นหน้าที่ส.ส.และส.ว.นะครับที่จะพิจารณากันอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องสำคัญที่คนคงจะตับตาดูนะครับส่วนเรื่องที่ยังร้อนแรงอย่างต่อเนื่องก็คือเรื่องชั้น14นะครับซึ่งก็เรื่องนี้เนี่ยก็เรายังประเมินกันไม่เด็ดขาดนะครับว่าสุดท้ายถ้าไม่สามารถคลี่คลายประเด็นที่ถูกตั้งข้อสงสัยได้เนี่ยมันจะนำไปสู่ขยายผลในทางการเมืองอย่างไรแต่ก็ผมเองในฐานะผู้นำฝ่ายค้านก็ได้เคยเตือนด้วยความปรารถนานี้ไปยังรัฐบาลแล้วว่าอย่าปล่อยให้เรื่องนี้เป็นน้ำพึ่งหยดเดียวนะครับผมคิดว่าสำหรับก้าวไกลเองเรื่องนี้เนี่ยเราโฟกัสประเด็นที่ว่าเรายังไม่อยากจะเห็นกระบวนการยุติธรรมแบบ2มาตรฐานหรือแบบอภิสิทธิชนอีกนะครับอย่าลืมว่าการต่อสู้ของฝ่ายประชาธิปไตยแม้กระทั่งคนที่สนับสนุนการต่อสู้ของพรรคไทยรักไทยพรรคเพื่อไทยมาในอดีตเนี่ยประเด็นอันนึงที่เป็นประเด็นที่เราร่วมมีร่วมกันคือการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมการต่อสู้เพื่อยุตินะครับนิติรัฐแบบไทยๆที่เป็นกระบวนการยุติธรรมแบบ2มาตรฐานดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันเลยกระทบไม่ใช่เฉพาะกับความรู้สึกหรือความเห็นทางการเมืองของฝ่ายที่อาจจะเคยเป็นคู่ขัดแย้งกับพรรคเพื่อไทยมาก่อนแต่รวมถึงคนที่ร่วมต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาด้วยกันนะครับเรื่องนี้แล้วก็มันก็เกี่ยวข้องกับการผลักดันเรื่องการนิรโทษกรรมเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับทุกคนไม่ใช่คนใดคนหนึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้ก็คงยังเป็นหน้าที่ของพรรคก้าวไกลเหมือนกันที่จะต้องทำงานซึ่งไม่ใช่ผ่านทำงานด้วยปากคงไม่สำเร็จคงต้องประสานความร่วมมือและความเข้าใจนะครับกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับก่อนที่จะตกผลึกแล้วก็ไปประสานกับทางพรรครัฐบาลว่าความเห็นร่วมที่ยอมรับกันได้เกี่ยวกับการเรื่องการนิรโทษกรรมเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับหลังจากที่ผ่านพรบงบไปคนจับตาเยอะด้วยอภิปรายปิดของคุณเท้งรัตพงศ์ที่ในวงการเมืองหรือว่าคนที่ดูการเมืองเขาวิเคราะห์กันบอกโอ้โหนี่สงสารทารกเลยนะเรามาเพื่อซ้อมเพื่อจะชนะนี่มันจะทําให้ภาพการเมืองในปี67ระหว่างก้าวไกลกับพรรคอื่นๆในการเมืองมันจะยิ่งทวีความร้อนแรงขึ้นหรือเปล่าคืออย่าไปมองว่าทารกเลยครับผมคิดว่าเราถ้าดูสาระจริงๆนะครับเราพยายามบอกว่าชวนกันแข่งกันทำงานเสนอความคิดผลักดันนโยบายในสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันดีกว่าแล้วเราคิดว่าถ้าเราแข่งกันแบบนี้นะครับแทนที่จะแข่งกันด้วยการสร้างความเกลียดชังนะครับในแบบ10กว่าปีที่ผ่านมาแข่งกันเสนอว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประเทศนะครับอันนี้สร้างสรรค์และมันช่วยยกระดับของทั้งสภาของทั้งระบบการเมืองไปด้วยกันนะครับเราและจริงๆมันก็สะท้อนสิ่งที่ผมบอกว่าฝ่ายค้านเชิงรุกนะครับหมายความว่าสุดท้ายสาระสำคัญจริงๆก็คือว่าเราพยายามจะบอกว่าเอาล่ะนอกจากว่าการจัดทำงบประมาณของรัฐบาลเราคิดว่าน่าผิดหวังมีปัญหานะครับแต่อีกส่วนนึงเราพยายามจะบอกว่าไม่ว่ารัฐบาลไหนจะเข้ามาก็มีปัญหาแน่ๆถ้าเรายังอยู่ภายใต้ระบบแบบเดิมในกรณีนี้หมายถึงระบบงบประมาณดังนั้น
เราเสนอว่ามาช่วยกันปฏิรูประบบงบประมาณกันเถอะนะครับโดยที่เรามีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมและเราอยากเห็นไม่ต้องรอก้าวไกลเป็นรัฐบาลถ้ารัฐบาลชุดนี้รับข้อเสนอของเราไปทำเริ่มต้นปฏิรูประบบงบประมาณเพื่อทุกรัฐบาลในอนาคตและรัฐบาลนี้พรรคฝ่ายค้านเราพร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ผมคิดว่านี่คือสิ่งที่เราพยายามวางบทบาทว่านี่คืองานฝ่ายค้านไม่ได้ท้าลบนะไม่ได้ท้าลบท้ากันเรียกว่าอะไรครับแข่งกันอย่างสร้างสรรค์ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชน TV เพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ